ทันโลกทันเทคช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคนะครับเรามาคุยเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างนะฮะน้องแพทกับน้องพีทเคยรู้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นคนสร้างคนแรกของโลกไม่เคยเลยไม่เคยสตีฟจ็อบส์อุ้ยโอ้โหสตีฟจ็อบส์จากบริษัท Apple เหรอครับเขาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเครื่องแรกน่าจะประมาณปี1979โอ้ผม1979ผมคิดว่าแต่เขาไม่ใช่คนแรกทีมคุกคุณคิดว่าใครครับทีมคุกทีมคุกนี่เป็นลูกน้องของสตีฟจ็อบส์อีกทีนึงมาอยู่บริษัทสตีฟจ็อบส์หลังจากปี2000มาแล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปประวัติศาสตร์หรืออดีตนะฮะการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปโอ้โหประมาณปี1946เลย1946นี่ก็พัหรือย้อนกลับไปไกลกว่านั้นก็ได้นะนะฮะถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเราต้องย้อนกลับไปสมัยคนที่คิดเครื่องคำนวณขึ้นมาเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยดัดแปลงมาจากเครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขคนที่สร้างเครื่องคิดเลขคือชาร์ลส์แบบแบดชาวแบบแบดเนี่ยเขาสร้างแมชชีนิกขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณตัวเลขว่าเอาตัวเลขมารวมกันหลายๆเลขเหมือนเครื่องคิดเลขอ่ะนะรวมกันแล้วออกมาเป็นผลเท่าไหร่ชาวแบบแบดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี1800กว่าๆแล้วพอมาถึงปี1946นะครับมี2คนครับคนที่ชื่อว่าจอห์นดับบิลมอสลีย์กับเจเพลสเพอร์เอเกิร์ตนะครับ2คนนี้ครับจบจากสงครามโลกครั้งที่2หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเอ้าเราเลิกทำสงครามแล้วเราจบสงครามแล้วงั้นเราเอาหน่วยงานหรือว่าความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยไปพัฒนาอย่างอื่นต่อเขาก็จะไปสร้างเครื่องคำนวณที่มีขนาดใหญ่มากๆเอาไว้ทำงานที่ใหญ่มากๆนะครับสร้างเครื่องคำนวณตัวแรกชื่อว่า ENIAC ENIAC ย่อเป็นตัวย่อหมดเลยนะ ENIAC นะย่อมาจากอะไรรู้ไหมElectronics Numerical Integrator and Computer ENIAC เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือมันเป็นเครื่องที่เก่งกว่าเครื่องคิดเลขแล้วแล้วก็สามารถมีหน่วยความจำในตัวใส่ความจำเข้าไปใหม่แล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็ส่งผลการคำนวณออกมาได้เก่งกว่าเครื่องคิดเลขสามารถคำนวณใช่ใช่นะเพราะฉะนั้น ENIAC จึงถือเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกหรือถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนั่นเองเครื่อง ENIAC ใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมขนาดนี้เล็กไปฮะใหญ่ขนาดไหนเท่าห้องนี้เลยเท่าห้องนี้เลยเหรอถูกต้องฮะทรานซิสเตอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หลอดสุญญากาศหลอดสุญญากาศหลอดนึงเนี่ยมีขนาดเท่านี้แล้วพีทลองนึกภาพดูนะ ENIAC เนี่ยมีหลอดสุญญากาศอยู่18,000 หลอดเรียงนี่เรียงข้างฝามาเรียงตั้งแต่ฝาฝั่งนี้อ้อมไปข้างหลังนะไปจนถึงฝั่งนู้นเต็มทั้งห้องเลย 18,000 หลอดน้ำหนักรวมทั้งหมดของเครื่องนี้30ตัน30ตันนี้เท่ากับเท่าไหร่รู้ป่ะ30ตันเท่ากับรถบรรทุก2คันใช้พื้นที่ห้องขนาดกว้างๆแล้วก็ใช้กำลังไฟสูงถึง140กิโลวัตต์แล้ว ENIAC นี่30ตันนี่ยังไม่มีหน้าจอเลยนะครับมีแต่เครื่องมีแต่หลอดวิธีการสั่งคำสั่งทำยังไงรู้ไหมใช้กระดาษเจาะรูกระดาษเจาะรูแล้วก็ยื่นเข้าไปฟึบให้มันอ่านแล้วมันก็จะคำนวณปุ๊บปั๊บปุ๊บปิ้นออกมาเป็นกระดาษเจาะรูเหมือนกันเราต้องเอากระดาษเจาะรูเนี้ยไปอ่านแล้วเราจะอ่านได้ไงเราต้องอ่านเป็นไบนารี0101เราต้องถอดคำสั่งของไอทีหนึ่งเพราะ CPU มันยังถอดคำสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้น ENIAC จึงถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงใช่ไหมพอเริ่มจากหลอดสุญญากาศเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เป็นแบบว่าเป็นทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆจากก้อนเท่านี้เป็นตัวนี้แล้วเรียงกันมันก็สามารถอัดแน่นอยู่ในแผงสี่เหลี่ยมเล็กๆได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ระดับห้องก็ลงมาเป็นระดับตู้เล็กลงมาเรื่อยๆเล็กลงมาใช่เล็กลงมา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 จนกระทั่งเท่านี้ประมาณปี1975เครื่องที่เล็กลงมาขนาดนี้เนี่ยนะก็เริ่มมีวางขายเฮ้ยราคาซึ่งคนที่เห็น
ราคาไม่แพงราคาประมาณ 3,000 เหรียญประมาณแสนกว่าบาทแล้วคนที่ไปเห็นเครื่องเอาแต่เนี่ยคนนั้นแหละคือมิสเตอร์บิลเกตที่เห็นเครื่องนี้แล้วบอกว่าโอ้ เราอยากจะเขียนซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องนี้จังเลยแล้วเราก็ไปเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็ไปติดต่อกับบริษัท IBM ชวนให้ IBM ทำเป็นเครื่องเล็กๆออกมาขายตามบ้านคนแล้วกลายเป็นบริษัท Microsoftในที่สุดในเวลาต่อมาเนี่ยโอ้ถ้านับตั้งแต่ปี1946มาจนถึงตอนนี้ปี2024เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์มาบนโลกนี้78ปีแล้วครับ78ปีโอ้ถือว่านานไหมนานนานนะครับมานะครับแล้วเด็กรุ่นหลังนี่เกิดมาเนี่ยเห็นเครื่องเล็กๆแล้วนึกไม่ออกเลยนะว่าเครื่องสมัยก่อนมันจะใหญ่ได้แค่ไหนใช่ไหมครับใช่นี่เป็นไงสุดยอดไหมนึกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือทันโลกทันเทคนะครับในช่วงที่2ของรายการเรานะครับ